ามแทนนะคะสุขภาพดีเนี่ยเอาแล้วนะอ๋อสุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะหายแล้วค่ะจริงๆเป็นไงบ้างคะพี่วินมีอาการอะไรก็ดูสิคะสุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะที่คอนเสิร์ตที่ใหญ่จะร้องเพลงแล้วพี่วินจะต้องร้องอาการขาชาคนแรกด้วยเท้าก็ยังชาอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าโรคเลือดเนี่ยมันจะรักษาหายยากนิดนึงนะคะมันต้องใช้เวลามันค่อยๆไปเพราะว่าเราก็หมั่นออกกำลังกายค่ะตอนนี้ที่ 100% กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 100% ค่ะ 100% รู้สึกยากไหมลูกค่ะดีใจที่มีของร่างกายกลับมาค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะก็กลับมาทานแป้งแล้วก็เริ่มทานแป้งบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอย่าหักโหมโอ้โหไม่ได้ค่ะเพราะว่าสุขภาพเรามันต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะเพราะว่าโรคเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมันคนตายไปแล้วอ่ะเนาะเราก็ต้องเริ่มต้นสตาร์ทชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่มาสวยใหม่ทำตัวเองให้ใหม่หมดทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยค่ะต้องถามหมอแล้วไม่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปตรวจเลือดทุกเดือนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะก็ยังทานยาอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือบำรุงเลือดไปให้สุดภาษาของตอนนั้นบอกว่าเลือดในร่างกายเหลือแค่15%ตอนนี้ใช่ค่ะยังไงเต็มแล้วค่ะฟูแล้วค่ะจริงนะหนูเห็นตั้งแต่แรกคุณพี่หมอก็กลับมา 100% แล้วใช่ค่ะกลับมา 100% แล้วค่ะยังมีอะไรที่ต้องกังวลอยู่ไหมคะพี่แอนกังวลก็คือว่าเราอยากให้รูปร่างเรากลับมาเหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะต้องออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้มันบำรุงสมองอ่ะพูดง่ายๆนะเพราะตอนนั้นเราแบบปั่นป่วนไปหมดแล้วอ่ะมันเหมือนเริ่มต้นสตาร์ทชีวิตใหม่เราก็มาทานพวกอาหารเสริมบ้างเพราะแอนเป็นคนไม่ชอบทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเราอายุเยอะแล้วอะค่ะ50อัพแล้วเราก็ต้องหาตัวช่วยอะค่ะนะคะพี่แอนทานข้าวแล้วสุดท้ายทานแล้วค่ะ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 ค่ะเขาบอกมาละมื้อตอนนี้โอ้ไม่ตอนนี้กี่มื้อคะแล้ว2มื้อค่ะ2มื้อค่ะสามารถรับงานดูการได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมกับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่แบบไม่เหมือนเดิมมันจะเซ็กซี่ขนาดไหนมันต้องสวยค่ะมันต้องสวยค่ะตั้งใจกับคอนเสิร์ตนี้ขนาดไหนคนต้องเพราะว่าคนอยากรอดูมากค่ะก็คือว่าแอนหายไปนานเนาะแล้วก็คอนเสิร์ตไม่ใช่อยากดูแอนคนเดียวหรอกนะหลายๆคนในคีตาด้วยค่ะก็คือแล้วก็ต้องทำให้คนที่เขาอยากดูเราติดตามเราเราก็ต้องให้ของขวัญเขากลับไปมีความเสียงอะไรยังไงต้องซ้อมค่ะทั้งซ้อมทั้งเต้นทั้งทุกสิ่งอย่างสุพงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับได้เลยไม่ยอมใครไม่ยอมใครไม่ใช่ไม่ยอมใครค่ะเราก็เป็นตัวของเราเองเราก็เซ็กซี่สวยในแบบของเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ใช่แบบว่าโอเวอร์ซะจนแบบว่าอะไรเงี้ยนะคะฮันนี่ก็เป็นฮันนี่ฮันนี่ก็เป็นฮันนี่เขาก็เซ็กซี่แบบนึงแอนก็แบบนึงบุ๋มก็แบบนึงเอก็อย่างนึงแต่ละคนมันคนละสไตล์มีรักกันบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะทุกคนคนละแบบคนรู้คนละแบบค่ะนอกจากคอนเสิร์ตกีตาร์แล้วแอนนี่มีงานอะไรบ้างคะดูค่ะแอนก็กำลังจะมีงานโฆษณานะคะแอนจะมีงานโฆษณาแล้วก็จะมีทำธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสวยๆงามๆเนี่ยค่ะนะคะก็ดูแล้วกันนะขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีอะไรเก๋ๆมาฝากคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าทุกคนที่อยากสวยทำยังไงถึงจะให้สวยทำไงถึงจะไม่มีรอยเหี่ยวย่นอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะใกล้เข้ามาไหมเร็วๆนี้ค่ะเกี่ยวกับความสวยความงามเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะพี่แอนทำคนเดียวหรือว่ามีพาร์ทเนอร์มีสิคะคงไม่ทำคนเดียวค่ะมีแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นนางงามด้วยค่ะกินเขาหรือว่ากินอะไรตัวจริงเราไม่บอกหรือว่าเราขอบคุณนะคะขอบคุณจริงอันนี้เป็นเหมือนเดิมชอบไปไหน